WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันกุณฑลีทิมแก้วประธานจัดงานสันติภาพโลก2019พบทูตต่างประเทศและผู้นำโลกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและประชาสัมพันธ์งานสันติภาพโลกปี2019งานสันติภาพโลกปี2019จัดขึ้นในวันที่30มิถุนายน2562ที่สต็อกโฮล์มซิตี้ฮอลล์ประเทศสวีเดนพระวิเทศปุญญาภรณ์หรือเจ้าคุณสวีเดนประธานจัดงานสันติภาพโลก2019ได้เดินทางเข้าพบทูตต่างประเทศเพื่อทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและสร้างสันติภาพโลกเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งนี้เพื่อเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลทูตสันติภาพจำนวน10ท่านจากทั่วโลกในปีนี้และเตรียมคัดเลือกผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลทูตสันติภาพในปี2020ด้วยโดยการประชุมในปีนี้เน้นการนำสติในการพัฒนามนุษยชาติแบบยั่งยืนเพื่อสร้างสรรค์สันติภาพให้เกิดความรักและเมตตาต่อทุกชาติและศาสนามีผู้นำด้านสันติภาพเข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกกว่า500คนและคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มจากยุโรปอีกกว่า 1,000 คนเฉพาะจากประเทศไทยปีนี้มีถึง200ท่านซึ่งตอนนี้ปิดรับสมัครเข้าร่วมประชุมแล้วโดยคณะจะเดินทางไปประเทศสวีเดนในวันที่29มิถุนายนเพื่อเข้าประชุมในวันที่30มิถุนายนเสร็จแล้วจะเดินทางด้วยเรือใหญ่12ชั้นผู้โดยสาร 2,000 คนขนาดเท่าไททานิกพักในเรือ2คืนเพื่อชมทัศนียภาพผ่านทะเลบอลติกชมเมืองทาลินประเทศเอสโตเนียเป็นเมืองมรดกโลกและอดีตสหภาพโซเวียตโดยคณะผู้นำสันติภาพผู้นำด้านจิตวิญญาณผู้นำจากต่างประเทศทั่วโลกจะเดินสันติภาพโลกในเมืองหลวงเสร็จแล้วจะเดินทางกลับด้วยเรือลำเดิมและจะมาถึงกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนท่านที่ต้องการเสนอผลงานเพื่อเข้ารับรางวัลทูตสันติภาพปี2020สามารถนำเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงเมษายน2020ที่ ID Line ABC2561ปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะช่องทางในการรับชม WBTV สถานีโลกพระพุทธศาสนา GMMZ ช่อง175 PSI ช่อง239 IPM ช่อง95 InfoSat ช่อง189 ThaiSat ช่อง189 IdeaSat ช่อง189และ LeoTech ช่อง189หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134หมดเวลาของ WBTV News แล้วค่ะกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ